ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Week Week English นะครับวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าน้องฟ้าของเราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่านะครับHi Fa, I didn't expect to see you here. How have you been? Adam, remember you? Adam. Yes, you remember me. สวัสดีค่ะอาจารย์อดัมวิ่งวิ่งลีดหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยโอ้ยอาจารย์สอนดีมากเลยค่ะฟ้าพูดได้เยอะเลยHi Fa, I didn't expect to see you here. How have you been? คำว่า expectก็แปลว่าคาดหมายหรือคาดหวังนะครับส่วนคำว่า didn't แปลว่าไม่นะครับสุดท้ายคำว่า see ก็แปลว่าเห็นหรือพบเห็นนะครับ How have you been ก็แปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างครับดังนั้น Hi Fa I didn't expect to see you here How have you been จึงแปลได้ว่าเอ้าฟ้าไม่ได้คิดว่าจะเจอคุณที่นี่เป็นยังไงบ้างต่อไปเราไปดูคำศัพท์ที่น้องฟ้าคิดขึ้นมาบ้างนะครับคำแรก surprise แปลว่าประหลาดใจนะครับต่อไปคำว่า glad แปลว่ายินดีนะครับส่วนคำว่า meet ก็แปลว่าพบปะนะครับสุดท้ายคำว่า long time ก็แปลว่าเป็นเวลานานนะครับถ้าอย่างนั้นลองตอบแบบนี้นะครับ Oh long time no see I've been good how about you จึงแปลได้ว่าโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานฉันสบายดีแล้วคุณล่ะครับHi Fa, I didn't expect to see you here. How have you been? Oh, long time no see. Yes. I've been good. How about you? You know a lot about Thai history, don't you? Will you be my special guide today? Guide? ไม่ไกด์ที่นี่ไม่ไกด์หรอก No, I mean, a special guide. เอาไกด์เลยเหรอไกด์เลยนี่ต้องต่างจังหวัดมั้ง You know a lot about Thai history, don't you? คำว่า a lot ก็แปลว่าเยอะนะครับคำว่า know ก็แปลว่ารู้นะครับส่วนคำว่า history ก็แปลว่าประวัติศาสตร์นะครับ Would you be my special guide today? คำว่า special ก็แปลว่าพิเศษนะครับส่วนคำว่า guide ก็แปลว่าผู้นำทางหรือมัคคุเทศก์นะครับดังนั้น you know a lot about Thai history don't you would you be my special guide today จึงแปลได้ว่าคุณรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยเยอะเลยใช่ไหมวันนี้ช่วยเป็นไกด์พิเศษให้ผมหน่อยได้ไหมครับถ้าดำจำไม่ผิดน้องฟ้าเรียนประวัติศาสตร์มาใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นลองตอบแบบนี้นะครับ it would be my pleasure actually I minored in history ก็แปลว่ายินดีครับจริงๆแล้วฉันเรียนวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาโทนะครับYou know a lot about Thai history, don't you? Will you be my special guide today? It would be my pleasure. Actually, I minor in history. ปะ เดี๋ยวพาไปดูสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณมิวเซียมสยามสำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดต่อมาทางรายการติดต่อที่ Facebook ของเราได้เลยนะครับวันนี้ในช่วง Bangkok Smile จะมีสถานที่อะไรมาแนะนำอย่าลืมติดตามด้วยนะครับยังไงก็พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมก็คือ 17:45 ถึง 17:55 ครับแล้วอย่าลืมดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการด้วยนะครับสวัสดีครับ Hi Fa I didn't expect to see you here How have you been? Oh long time no see Yes I've been good How about you?
You know a lot about Thai history, don't you? Will you be my special guide today? It would be my pleasure. Actually, I minor in history. 10th กระโจม water รดน้ำ french fries มันฝรั่งทอด downstairs ข้างล่างหรือลงบันได ท่าช้างท่าพระจันทร์เป็นอีกชื่อย่านที่คุ้นหูผู้คนเนื่องจากเป็นท่าน้ำที่สำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสนามหลวงวัดพระแก้วและสถานที่สำคัญบนเกาะรัตนโกสินทร์ได้ท่าช้างวังหลวงหรือที่ในอดีตเรียกกันว่าท่าพระเป็นบริเวณที่นำช้างซึ่งเลี้ยงไว้ในพระบรมมหาราชวังลงอาบในแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเรียกกันว่าท่าช้างวังหลวงปัจจุบันเป็นชุมชนย่านตลาดและร้านอาหารเก่าแก่ขึ้นชื่อและแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวชมในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นี่จึงไม่เคยว่างเว้นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกขณะที่ร้านรวงทอดยาวต่อเนื่องไปจนถึงท่าพระจันทร์แหล่งอาหารที่ขึ้นชื่ออีกแหล่งของกรุงเทพมหานครและที่ท่าพระจันทร์นี้เองยังเป็นตลาดรวมพระขนาดใหญ่ในตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านเช่าพระและบรรดาเซียนพระชื่อดังทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติตลาดพระพ่อค้าแม่ค้าและนักศึกษาต่างดำรงชีวิตผสมผสานกันอยู่ในย่านท่าช้างท่าพระจันทร์แห่งนี้ทั้งหมดจึงช่วยเติมเต็มให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยสีสันไม่ซ้ำใครในกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวโทร 02-225-7612-4